ใช้เข็มเบอร์6นะคะสำหรับถักหมวกปีกให้ลูกสาวกันเริ่มต้นก็ทำวงกลมแบบนี้ดึงขึ้นมาถักหนึ่งห่วงจับไว้นะคะทีนี้ก็ทำดับเบิลโครเชต์ดึงเข้าไปสอดเข้าไปค่ะขอโทษค่ะแล้วก็ถักขึ้นมาลายดับเบิลโครเชต์นะคะได้ละหนึ่งห่วงถักไปอีกก็จะได้ประมาณแบบนี้ถักไป12ห่วงนะคะทีนี้พอได้12ห่วงโซ่แล้วเนี่ยเราก็รูดให้เป็นจุดเริ่มต้นตรงกลางศีรษะรูดแบบนี้นะคะเสร็จก็มาถักขึ้น1ห่วงแบบนี้เลยนี่นะคะเชื่อมต่อแล้วเราจะถักเข้าไปในหนึ่งห่วงโซ่เนี่ยเราจะถัก2นี่นะคะไปลงไป1ก็ลงซ้ำไปอีกที่อีกครั้งตรงที่เดิมเนี่ยในหนึ่งห่วงโซ่เดิมเราก็จะถัก2ห่วงโซ่เข้าไปแบบนี้นี่นะคะใกล้จบแถวแล้วจบก็ขึ้นแถวใหม่ทำเหมือนเดิมนะคะให้จบแถวเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะจบแถวที่3พอจบแถวที่3เนี่ยเราก็จะเริ่มขึ้นแถวที่4เชื่อมต่อแถวที่3ถักขึ้นมา1ห่วงทำเหมือนเดิมนะคะถักห่วง F เหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยแถวที่4เราจะไม่ซ้ำ2แล้วเราจะลงแค่1ห่วงถัก1โซ่ F นี่นะนี่นะคะ1 2 3เราจะไม่ซ้ำแล้วนะแล้วบอลที่4เนี่ยเราค่อยซ้ำลง2อันซ้ำลงไป2อันก็ถักไปอีก3อันปกติธรรมดานี่นะคะ3อันอันที่4ก็ซ้ แบบนี้นะคะเอาให้จบแถวเหมือนกันนะนี่นะคะเป็นอันจบแถวที่4ทีนี้ก็เริ่มต้นแถวใหม่แถวใหม่เนี่ยเราก็จะถัก1ห่วงโซ่ต่อ1ห่วงโซ่ตลอดนะคะจะไม่ซ้ำงานแล้วจะใส่ที่1ตลอดเลยให้จบแถวเลยนะคะเราจะลง1 ต่อ 1แบบนี้ทั้งหมด6แถวนะคะเดี๋ยวถ้าเราทำได้6แถวแล้วเนี่ยเราจะมาทำปีกของหมวกกันเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเข้ารูปนะถ้าเราเก็บ1 ต่อ 1เนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นรูปทรงกระบอกลงไปก็จะเป็นทรงหมวกลงไปเนี่ยมันจะเริ่มงุ้มลงแล้วอันนี้คือแถวที่1ของการเก็บงาน1 ต่อ 1ห่วงนะคะทำไป6แถวก็จะได้ขนาดพอดีสำหรับหัวของลูกสาวนี่นะคะเมื่อเราได้6แถวแล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็นทรงนี้ละทรงหมวกค่ะขอบคุณค่ะน้องแซมมี่แล้วทีนี้เนี่ยเราจะขึ้นแถวที่7คือเก็บแถวที่7นะคะเราจะซ้ำ2ในทุกๆห่วงนะคะนี่นะคะซ้ำ2ห่วงในทุกๆ1ห่วงในแถวที่6แล้วเดี๋ยวเราทำเสร็จได้แล้วมันก็จะเป็นปีกของหมวกนี่นะคะจบแถวแล้วก็ดึงเข้ามาง่ายๆแบบนี้เลยถักอีกห่วงเข้าไปดึงไหมเป็นอันสิ้นสุดแล้วก็ซ่อนไหมนิดนึงแล้วก็ดึงซ่อนเข้าไปอีกนิดนึงแล้วตัดก่อนนี่นะคะหมวกหน้าร้อนของเราเดี๋ยวเราจะทำดอกไม้ติด